พ่อไปที่โรงพยาบาลด้วยการอาการอ้วกเป็นเลือดนี่แหละค่ะพอไปถึงแล้วเนี่ยหมอก็จับเอ็กซเรย์พอจับเอ็กซเรย์เสร็จเขาเจอจุดดำๆที่ปอดแล้วทีนี้พอเจอจุดดำๆที่ปอดปุ๊บเนี่ยคุณหมอใหญ่เขาก็เลยเดินมาบอกว่าบอกต่อหน้าคุณพ่อเลยว่าคุณลุงเป็นมะเร็งนะระยะสุดท้ายจะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนหลังจากนั้นก็คือเขาบอกว่าให้รักษาตามอาการหรือว่าทำคีโมถ้ารักษาตามอาการก็คือให้กลับมาบ้านมากินยาสมุนไพรอะไรของเราเนี้ยค่ะก็เลยเอาพ่อกลับบ้านพอมาถึงบ้านก็อยู่ประมาณได้สัก2เดือนอาการก็มาอีกก็คืออ้วกเป็นเลือดอีกอ้วกออกมาแบบไอออกมาเป็นเลือดอะไรเงี้ยค่ะอยู่ดีมันสำลักออกมาเลยทั้งจมูกทั้งปากก็เลยเอากลับไปโรงพยาบาลอีกพอรักษาอีกก็คือให้นอนเหมือนเดิมไม่มีคำตอบว่าพ่อเป็นอะไรตั้งแต่ไปอยู่โรงพยาบาลนะคือตอนหน้าหมอไม่ว่าจะนอนโรงพยาบาลกี่วันเงี้ยค่ะเลือดก็จะไม่ออกแต่พอเวลาหมอให้กลับบ้านแล้วเนี่ยไม่ถึง5นาทีทั้งถ่ายทั้งเลือดทั้งอุจจาระออกหมดเลยคิสเลตออกที่บ้านนะออกเยอะเลยถ้าเขาจะเป็นนั้นก็จะบอกมันมาแล้วมันแบบเขาจะรู้ตัวเขาอะว่าถ้าเลือดจะมาเขาบอกว่ามันจะได้กินแบบคาวเลือดที่ออกไม่หยุดอะรอบนึงอะเยอะเป็นขั้นนะอาการล่าสุดก่อนที่จะหยุดนี่ก็คือว่าอ้วกออกมาแบบเป็นลิ่มเหมือนตับอะค่ะมันจะค้างอยู่ที่คอพ่อก็เลยข่าออกมาแรงๆมันก็หลุดออกมาเป็นก้อนเหมือนตับเลยพ่ออ้วกไปเลือดมากกว่าน่าจะมากกว่า100อะค่ะเพราะแต่ละวันอ้วกเยอะมากบางทีอ้วกเป็นแก้วๆเป็นคันๆเงี้ยค่ะไม่มีผลจากอะไรจากหมอเลยว่าพ่อเป็นอะไรมันไม่มีคำตอบหมอบอกว่าจนปัญญาได้ลองพาไปที่พ่อเลยอันนี้คือพ่อคุณพ่อเห็นว่ามีเรื่องจอมปลวกเป็นไงเขาขึ้นทั้งในบ้านเขาขึ้นในบ้านโคตรเขาจะนิดนี่มาเขาจะใหญ่เขาสู้แต่นี้ผมเดินเข้าที่นอนผมก็ต้องเหยียบตีนลวกครับก็เลยจุดทูบบอกเขาที่ผมเดินเข้าที่นอนผมก็ต้องเหยียบตีนลวกครับเดินเข้าครัวก็ต้องเหยียบตีนลวกเดี๋ยวให้ทนายไปสายคุยไปนี่ว่าแล้วบอกว่าออกมาอยู่ข้างนอกได้ไหมตรงนี้ลูกเดินเหยียบแต่นี้ก็พอออกมานี่พออยู่ได้ต้อง3วันล้มเองนะเราไม่ได้ขุดไม่ได้ลักคือสุดใจล้มเองเขาล้มเองเขาล้มมากถึงว่าเราก็ขนออกไปได้คนที่เขาล้มนะอันนี้ก็คือจอมปลวกเอ้าและไอแป๊บตัวนี้ไม่ได้ใช้เหรอแล้วแทงนี้ตั้งมานานยังแทงนี้ประมาณ2ปีได้นะครับพ่อที่พ่อจะมีอาการนะผมเจอปลวก4ลูกนะครับยังไม่เจอลูกไหนมีผีเลยแต่ผีมันอยู่ในตัวพ่อไม่แปลกนะฮะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเลือดพ่อไม่ออกเพราะทีมงานเราติดต่อเข้ามาเพราะหลายเคสพอรู้ว่าเราจะลงพื้นที่ไม่ต้องนะเทสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอรู้ว่าเราจะลงพื้นที่แค่2วันยายไม่เกิดอาการเห็นไหมปกติเขาเกิดอาการก็เหมือนเคสเนี้ยไม่อ้วกเป็นเลือดเราถึงลงมาสำรวจว่าแท้ที่จริงอ่ะมันเกิดจากอะไรเรากำมือพ่อให้เท้าแยกกันนิดหนึ่งกำมือพ่ออย่าปล่อยมือพ่อนะห้ามขยับเท้าแล้วคุยกับผมห้ามขยับเท้านะทีเนี้ยเอมมองแค่ปลายเท้าปลายเท้าเหน็บชาไหมตัวเนี้ยไม่ชาไม่อุ่นไม่เย็นก็ปกตินะเดี๋ยวถ้าเอมรู้สึกว่าปลายเท้าเอมมันเหน็บชาอุ่นหรือเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งบอกผมด้วยเอมรู้สึกยังรู้สึกยังไงชาชาข้างไหนครับทั้งสองข้างนะครับพลังงานที่หมอแตะพ่อเราแล้วมันวิ่งลงที่ปลายเท้าเรามันคือผีอยู่ในตัวพ่อ
เคสเนี้ยเป็นเคสแรกนะครับที่เราสังเกตว่าตัวของพ่อน้องเนี่ยลักษณะเขาเนี่ยเหมือนคนโบราณมาเกิดคนโบราณที่เขาบอกว่า8ศอกเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยทั้งกระดูกทั้งโครงสร้างคนโบราณที่ส่วนใหญ่แล้วนะเล่นไสยศาสตร์เล่นของให้สังเกตไม่ว่าจะเป็นคนมีคาถงคาถาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นพวกนักรบเมื่อออกรบแล้วเนี่ยเขาจะมีการไล่มนต์ไล่คาถาแล้วก็เล่นของผมเชื่อเรื่องตรงนี้ไอ้รอยบนหนังศีรษะเขาเนี่ยซึ่งมันมีความแปลกมากเลยและที่สำคัญนะครับถ้าเรามองอีกทางหนึ่งอ่ะมันเหมือนสิ่งที่เขาสักเนี่ยเขาสักกันทำเป็นเล่นอ่ะสักรอยสักเนี่ยมันเป็นเสือที่ตะมุตะมิมากเลยอ่ะเสือน่ารักไงเสือหรือแมวและถ้าเราพูดในทางกับการเหมือนอาจจะไอ้รอยสักอันเนี้ยโกรธแล้วมาครวญบนหัวถ้าเราคิดในมุมของความโกรธเหมือนว่ามึงสักทำเป็นเล่นกันอ่ะแล้วควรอ่ะอมรินทร์ทีวี